เราเลี้ยวเข้ามาที่สนามกีฬาแห่งที่2จังหวัดสุพรรณบุรีนะเพื่อไปวัดมรกตเป็นวัดร้างอีกวัดหนึ่งครับอันนี้เป็นสนามกีฬานะแล้วที่เราไปตอนนั้นเราไปวัดสนามชัยสนามกีฬาเหมือนกันไหมอันนั้นแห่งแรกไหมไม่ใช่แล้วแห่งแรกคือที่ไหนแห่งแรกคืออยู่หลังวัดป่าเลยหลังวัดป่าเลยเขาบอกอยู่ว่าข้างในเนี้ยเห็นในแฟนเพจเขาบอกอยู่ว่าแห่งที่สองมีวัดด้วยนี่ก็เลยมาเนี่ยเหรอเออทำไมมันดูเก่าๆเนาะอ๋อนี่ครับนี่เหรอวัดมรกตที่นี่บูนะไปแทบทุกแห่งแหละเท่าที่มาดูนะที่สุพรรณบุรีอยุธยาไม่เยอะไงเยอะเยอะมากดูแลไม่ไหวเยอะจริงๆวัดในป่าเขารู้ว่าเราจะมาเขาก็เลยการตัดยาไม่ใช่แล้วหาที่จอดก่อนจอดไม่ได้มันเป็นทางวงเวียนเออเราก็ต้องไม่รู้เราก็ทำให้มันเข้าง่ายไว้ก่อนจอดนี่แหละลงไปดูกันครับเข้ามาสู่บริเวณวัดนะฮะชื่อว่าวัดมรกตนะก็ดูโล่งดีนะโล่งแล้วก็ดูสะอาดตาดีตรงนี้วิหารหรือโบสถ์เนี่ยสร้างพื้นรูปเห็นเนี่ยองค์นี้ใหญ่จริงๆเนาะตรงนี้เท่าที่เดินมาดูก็จะมีซากพระพุทธรูปเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะนี่ครับก็อยู่กระจายก็จะมีการจัดวางไว้โดยรอบพระเจดีย์ครับบริเวณหน้าพระเจดีย์ครับก็จะมีพระพุทธรูปอันนี้เป็นประดิษฐานยืนนะเพราะว่าจะมีตรงส่วนนี้อยู่ด้วยส่วนมากเราเลยเจอแต่เป็นปางมาลวิชัยนะส่วนใหญ่นี่เหมือนกันเนี่ยปางประดิษฐานยืนเหมือนกันสองนะครับอืมสายแดงก็มีด้วยเออตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำที่อยู่โดยรอบวัดมรกตครับและที่เจดีย์ตรงนี้ครับที่มีความโดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือว่าบริเวณฐานของพระเจดีย์นี้เป็นศิลาแรงนะแล้วขึ้นไปก็จะกลายเป็นส่วนของอิฐครับแล้วก็มีศิลาแรงเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปครับแล้วก็เป็นอิฐแล้วก็ศิลาแรงต่ออีกครับเดินทางกลับแล้วครับก็ไปวัดอื่นต่อฝั่งซ้ายนี้เป็นอัฏฐจันทร์นะสนามกีฬานะมีเด็กนักเรียนมาซ้อมกีฬาเยอะแยะเลยซ้อมเชียร์ซ้อมเชียร์นะถ้าเกิดจะเดินทางมาดูกันก็มาที่สนามกีฬาแห่งที่2ครับจังหวัดสุพรรณบุรีตอนแรกว่าจะเลี้ยวเข้ามาไม่กล้าเลี้ยวดูแบบโสมๆนะด้านหน้าสนามกีฬาจะล้างไปพร้อมกันเหมือนจะล้างนะแต่เข้ามาก็ไม่ได้ล้างครับ